การผ่อนคลายก็จะผ่อนคลายไปตามกิจการที่มีความเสี่ยงกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำควรจะได้รับการผ่อนคลายให้เปิดได้ก่อนนะครับส่วนกิจการที่มีความสูงก็มีความเสี่ยงสูงก็คงจะทยอยแล้วก็รอต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คงจะพยายามจะให้กิจการต่างๆสามารถมาประกอบกิจการได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับซึ่งตะกี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเรียนพวกเราไปแล้วนะครับว่าจะมีการประเมินตลอดเวลาแล้วก็จะมีการตัดสินใจนะครับประเมินนี่ประเมินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่จะตัดสินใจทุกๆ2สัปดาห์นะครับว่าเราจะเปิดกิจการเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่านะครับแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือสถานประกอบการหรือที่เปิดได้นะครับจริงๆตั้งแต่ทั้งที่กำลังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ทั้งที่กำลังจะได้รับการพิจารณาให้เปิดได้เนี่ยนะครับทุกแห่งสามารถบริหารจัดการให้มีความเสี่ยงต่ำลงได้อีกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้อยากจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราดูความเสี่ยงเราดูจากอะไรบ้างนะครับดูจากลักษณะสำคัญ2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งไอ้โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างครับอันแรกคือลักษณะการสัมผัสนะครับอันที่2ระยะเวลาการสัมผัสอันที่3ก็คือเรื่องของความสามารถในการระบายอากาศของสถานที่หรือของบริการนั้นๆนะครับอันที่2นะครับคือเมื่อมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดแล้วผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดมันมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวผลกระทบที่สำคัญเนี่ยพิจารณาจากจำนวนของคนที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อนะครับอย่างเช่นถ้ามีผู้คนแออัดกันเป็นจำนวนมากแล้วถ้าเกิดมีผู้ป่วยเข้าไปสักคนนึงนะครับก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากไอ้จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนี่แหละครับจะเป็นตัวผลกระทบนะครับถ้าผลกระทบมันสูงก็คือมีผู้คนไปแออัดกันเป็นจำนวนมากเราก็ถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงสูงถ้ามีผู้คนอยู่ในสถานที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็ถือว่าเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งตัวเลขนี่ให้ไว้เป็นแค่กรอบคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ถอยกลับไปดูนะครับว่าเรื่องของสภาพการระบายอากาศถ้าระบายอากาศได้ดีก็เสี่ยงต่ำสถานที่แบบไหนบ้างระบายอากาศได้ดีก็สวนอาหารสวนสาธารณะนะครับที่เป็นสถานที่เปิดลมโกรกนะครับอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกนะครับอะไรเป็นสถานที่ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือสถานที่ปิดแคบนะครับอับทึบนะระบายอากาศแทบไม่ระบายเลยพวกนี้คือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับส่วนความเสี่ยงปานกลางก็จะเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยแหละนะครับระยะเวลาของการสัมผัสนะครับถ้าเราใช้บริการสั้นๆนะครับเพียงไม่กี่นาทีสั้นกว่า5นาทีพวกนี้ก็ถือว่าเสี่ยงต่ำแต่ถ้าจะต้องอยู่รอรับบริการและใช้บริการนานเป็นชั่วโมงพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับลักษณะการสัมผัสอาจจะพิจารณาได้ตั้งแต่อันแรกนะครับสัมผัสใกล้ชิดกันแค่ไหนนะครับถ้าใกล้กันมากนะครับอย่างเช่นต้องมายืนประจันหน้ากันนะครับพูดคุยกันในระยะห่างกันไม่ถึง1เมตรอย่างเงี้ยเสียงสูงนะครับแต่ถ้าเป็นการสัมผัสแบบผิวเผินนะครับอย่างเช่นเดินสวนกันเดินผ่านกันไปอย่างรวดเร็วพวกนี้เสียงต่ำนะครับโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายของละอองฝอยน้ำลายนะครับเช่นมีการตะโกนเชียร์นะครับส่งเสียงดังนะครับตะโกนใส่กันนะครับพวกนี้คือเสียงสูงนะครับส่วนถ้าอยู่กันแบบเงียบๆนะครับไม่มีการพูดคุยกันนะครับเหมือนกับในห้องนี้นะครับที่ตอนนี้ยังนั่งกันเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยถือว่าเสียงต่ำนะครับในเชิงของการกระจายของละอองฝอยน้ำลายนะครับสามารถใส่หน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับถ้าสามารถใส่ได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเสี่ยงต่ำถ้าไม่สามารถใส่หน้ากากผ้าได้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับส่วนวิธีการที่จะปรับนะครับปรับพื้นที่ปรับสถานที่ให้มีความเสี่ยงต่ำลงนะครับมีวิธีคิดยังไงนะครับผมให้วิธีคิดไว้4แบบนะครับอันแรกเลยก็คือพยายามจัดสถานที่หรือจัดบริการเนี่ยให้คนที่ไปรับบริการนี่มีระยะห่างกันพอสมควรห่างกัน 1-2 เมตรนะครับเช่นรอคิวก็อยู่ห่างกัน 1-2 เมตรนั่งก็นั่งห่างกัน 1-2 เมตรนะครับให้อยู่ห่างกันนะครับตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือการเอาการออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยมาใช้นะครับในการที่จะเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลหรือลดความเสี่ยงในการแพร่โรคนะครับอย่างเช่นเอาแผงทึบนะครับมากั้นแผงทึบที่สูงพอสมควรนะครับเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยน้ำลายนะครับตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้มากนะครับหรือเรื่องของการปรับระบบการระบายอากาศนะครับมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศหรือถ้าง่ายที่สุดนะครับถ้าสามารถทำได้ก็อย่างเช่นการเปิดหน้า
เปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ให้อากาศระบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบในเชิงวิศวกรรมในเชิงของสถาปัตยกรรมก็จะช่วยได้ช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดไปก็คือเรื่องของการปรับปรุงระบบงานการปรับปรุงระบบงานอย่างที่เข้าใจเบื้องต้นเลยมีอยู่2เรื่องที่เราเคยใช้กันมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการตรวจวัดไข้กับอาการไอก่อนที่จะเข้ามารับบริการหรือก่อนที่จะเข้ามาทำงานของพนักงานนะครับไอ้นี่คือทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งผู้รับบริการและฝั่งผู้ให้บริการนะครับเรื่องของการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มักจะไปโดนบ่อยๆนะครับเช่นปุ่มลิฟต์นะครับลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับไปจนถึงเรื่องของการพยายามที่ออกแบบระบบงานเพื่อให้คนเนี่ยมารับบริการใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับจากเดิมอาจจะใช้เวลามารับบริการ 10-15 นาทีทำยังไงให้เขาสามารถมารับบริการสั้นลงซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะเพียงแค่ภาคของธุรกิจนะครับภาคธุรกิจเอกชนของภาครัฐเองก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราไปดูสถานที่ของภาครัฐแล้วก็ของรัฐวิสาหกิจนะครับถ้าเราไปดูสถานที่ให้บริการประชาชนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะเจอนะครับว่าแทบทุกที่แออัดแล้วก็มีคนเข้าไปรอเนี่ยในสถานที่ใช้บริการเนี่ยเยอะมากนะครับจะทำยังไงให้คนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบงานใหม่ให้คนเนี่ยใช้บริการในเวลาที่สั้นลงนะครับสมมุติไปจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เวลาอยู่กับสถานที่นี้สั้นที่สุดเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบตัวระบบงานใหม่การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับการให้เขาสามารถทำธุรกรรมพวกนี้จากที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาได้ที่สุดได้ที่ทำงานราชการนี้ยิ่งดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสของภาครัฐนะครับที่จะทำเรื่องของ Digital Transformation ให้เป็นจริงนะครับหลังจากที่พูดแล้วก็รีรอกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้กันจริงจังแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมย่อเป็น PPE นะครับจริงๆก็คืออุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ต้องใส่ชุดอะไรหรอกครับนะครับก็คือใส่หน้ากากผ้านะครับทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการแล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการนะครับบางที่ที่เห็นว่าอยากจะสนับสนุนให้ผู้ให้บริการเนี่ยใส่เฟซชิลด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นนะครับจะช่วยป้องกันโรคได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คือส่วนที่สารประกอบการไม่ว่าจะที่โดนปิดไปด้วยมาตรการในช่วงกลางเดือนมีนาหรือที่ยังเปิดได้อยู่นะครับแต่ยังมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงด้วยเหมือนกันนะครับสามารถนำไปคิดแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้บริการของตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการปรับการเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วย